หลายภาคส่วนมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมโดยผ่านองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อนําไปมอบต่อให้แก่ผู้ประสบภัยพิธีมอบเครื่องช่วยเหลือจัดขึ้นวันที่15สิงหาคม2023ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวตั้งหน้ามอบโดยท่านนางปาเยงซาล่อเจ้าของวิสาหกิจปาเยงซาโซโซเอ็นเตอร์ไพรส์กล่าวรับโดยท่านสิงห์เมโนราชรองประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีพนักงานเกี่ยวข้อง2ฝ่ายเข้าร่วมในระยะท้ายเดือนกรกฎาคมหาต้นเดือนสิงหานี้ได้มีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดมีน้ำท่วมหลายแขวงในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแขวงบริคำไสแขวงคำมวนและแขวงสวรรณเขตได้สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนฉะนั้นหลายภาคส่วนในสังคมจึงได้ประกอบส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวในนี้ทานนางจันโสจิตตวงศ์ฮันเพชรพทัยจิวเวลรี่และวิสาหกิจปายิงซาโซโซเอ็นเตอร์ไพรส์ได้ประกอบส่วนมีแกะใหญ่15แกะมีแกะน้อย10แกะปากกระป๋อง4แกะข้าวสาร3เป๋าหมูนค่าทั้งหมด12ล้านกว่ากีบเมื่อบ่โดนมานี้บริษัทมินิโซลาวการค้าจำกัดผู้เดียวก็ได้มอบเครื่องหนุงหมูนค่า6ล้านกีบโอกาสนี้ท่านสิงห์เมโนราชได้กล่าวแสดงความขอบใจฮู้บุญคุณและสมเสยต่อภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ได้มีจิตใจมนุษยธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้การช่วยเหลือต่อบรรดาผู้ประสบอุทกภัยเครื่องช่วยเหลือครั้งนี้จะนำไปแจกย้ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่แขวงบริคำไสแขวงคำมวนและแขวงสวรรณเขตการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขผลกระทบและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว